ครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ฮะเราคนใช้คำว่าเป็นคนนอนน้อยที่นอนนะช่วงฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี่ตีสองดีได้ไปต่อเวลาแต่วันนี้เรามาอยู่ที่นี่ครับงานมิดแอนด์กรีนนะฮะใช้เวลาได้เจอกับชนาทิพแบบออริจินอลคือชนาทิพที่ไทยอ่ะเป็นงานมิดแอนด์กรีนของแบรนด์ชิมบูนะครับก็เชิญให้เรามาร่วมบรรยากาศงานเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานกันหน่อยเพราะว่าเขาว่าวันนี้มีของแจกใช่ไหมเราเล่นได้ไม่ควรดิอ๋อเราไม่ควรผมตายกลับบ้านปิดคลิปเลยเดี๋ยวเขามีกิจกรรมที่มีแดงกรีดกับแฟนๆที่มาร่วมใช้เวลากับชนาทิพย์หน่อยแล้วก็มีหลายอย่างเลยเล่นเกมแจกของพูดคุยกินข้าวเดี๋ยวเข้าไปกินข้าวกันด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคลิปนี้อุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมมาจากคอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยมขอบคุณดีเจไอแฟนห้องแถลงด้วยนะครับภาพคุณเห็นความสมูทนี้รวมถึงอุปกรณ์ที่ฝากให้ทุกคนเลยว่าใครที่สนใจอุปกรณ์ของ DJI นะครับไปติดตามได้มี6สาขาแล้วเข้าไปดูที่ Facebook ของ DJI Phantom Thailand ได้เดี๋ยวโชว์ศักยภาพเอาโดรนอ่ะบินไปเสียดายนะฟุตไม่เห็นตอนที่พิธีกรทำงานนะเดี๋ยวยังไม่จบผมจะรอต้องไปเล่นคาฮูดเล่นอะไรกันเข้ามาอาเดียวทำไมมันนอนน้อยมันเหมือนเดอร์บรอยที่ไม่มีอาสาไม่มีอาสาที่มันมีฮาลันหรือเปล่าเยี่ยมไงอ๋อแต่มันไม่ชินเหมือนคนเดียวฝากทุกคนเดี๋ยวเขาไปดูในงานนะแล้วฝากอะไรก็แชร์แล้วก็ไปดูบรรยากาศนะต้องอ่ะเชียร์ญี่ปุ่นทั้งใจแล้วก็อาร์เจนตินาเมสซี่เป็นแชมป์แชมป์บอลโลกมันโกหกมันคือโกหกมากรู้เลยชิงแน่นอนชิงหน่อยเชียร์ฟอนซาเลสกับซัปโปโรได้ป่ะได้ไม่เป็นนะที่มอร์โกไงมอร์โกมอร์โกเป็นแชมป์เออนี่ชิงแล้วที่ชิงอีกเอาไปมอร์โกทั้งใจนี่ไปมอร์โกแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าใครจะได้แชมป์แล้วกูเลือกโอเชียด้วยไม่รู้จะพิมพ์แพ้ก็เลี้ยงด้วยว่าคะแนนเท่าไหร่ตอนนี้อ้าคุณกระต่ายยังนำอยู่นะครับคุณเมย์ขึ้นมาแล้ว6,000ชื่อชนะทิพย์ชิมดูผู้บริหารอุ้ยเอออยู่ข้างๆนี่อยู่เป็นนะอยู่เป็นโอ้ยเขาไปยันสนามเลยใช่ก้มไปที่ใต้โต๊ะของตัวเองเก้าอี้ขอใบเก้าอี้ที่นั่งอยู่ถ้าใครมีโลโก้ชิมดูคนนั้นเนี่ยจะได้รองเท้าไปอ้าได้ผู้โชคดีแล้วครับเป็นคุณกระต่ายคือติดตามเจมมานานมากเลยนะคะแล้วก็เห็นเขาตัวเล็กอ่ะแล้วเขาก็ฝ่าฟันมาเยอะมากคือกว่าการกอดแฟนด้วยนะรู้ว่าทำงานหนักกว่าคนอื่นนะคะเหนื่อยกว่าคนอื่นคือร่างกายเขาก็ต้องต่อสู้ต้องปะทะค่ะต้องใช้ความเร็วต้องใช้ความสามารถอื่นๆในการทดแทนในการที่ร่างกายเขาตัวเล็กขนาดนี้นะคะแล้วเขาก็ไปถึงจุดนั้นซึ่งแบบคือเขาเป็นแรงบันดาลใจของเด็กหลายๆคนนะคะว่าเออทำไมถึงชอบพี่เจเขาบอกเขาก็จะแบบถึงเขาจะตัวเล็กอะค่ะแต่เขาก็สามารถจะไปถึงพี่เจได้รู้สึกว่าเจเป็นแรงบันดาลใจของน้องหลายๆคนด้วยอะค่ะเลยเป็นฮีโร่ของเด็กไทยด้วยค่ะเพราะเด็กไทยส่วนใหญ่ก็จะตัวเล็กๆค่ะสุดยอดครับเป็นโมเมนต์ที่ซึ้งมากผมอยู่ตรงนี้น้ำตาจะไหลเลยโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยนะอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนี่ให้พี่เจมอบเลยอ่ะก็เดี๋ยวยังมีหนึ่งกิจกรรมอันนี้ไม่ใช่แค่ผู้โชคดีที่จะได้ร่วมสนุกนะครับพี่ๆสื่อมวลชนสามารถขึ้นมาได้ทางชิมดูเนี่ยเขามีนี่นะครับเป็นรูปภาพพี่เจชนาทิพย์และพี่เจเนี่ยจะเซ็นลายเซ็นพร้อมกับถ่ายรูปด้วยกันก็เดี๋ยวให้ผู้โชคดีขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นพี่ๆสื่อมวลชนก็ขึ้นมาได้นะครับมากระทบไหล่พี่เจถ่ายรูปพร้อมกับรับลายเซ็นบนเวทีแบบสดๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ผู้โชคดีขึ้นมาครับนี่เป็นเซสชั่นที่เรามีส่วนร่วมนะครับผมวันนี้จะขอให้ขึ้นไปมิดไปแบบอารมณ์แบบปัดจับมือไปจับมือขอลายเซ็นมีโพลารอยถ้าผู้หญิงจับถ้ากูรู้คำถามทำให้กูรู้แย่แต่ว่า
เดี๋ยวขึ้นไปเอาไหมสักหน่อยเดี๋ยวนะหนึ่งในดวงใจมีคนเดี๋ยวเมื่อก่อนผมเป็นเด็กอ่ะผมเก็บบอลถ่ายเสร็จเนี่ยได้รูปเลยนะครับพี่เจเดินหน้ามีกล้องลอยมาแค่นั้นแหละแล้วก็เป็นได้รูปมาเขาถ่ายรูปมาเขาเตะปะเตะอ๋อนี่คือมึงเก็บบอลเขาเนี่ยเราเนี่ยกี่ปีโอ้โหมออะไรมอสองมอสามเหรอเจอย้อนวัยว่ะเราอาจจะเจอชนะทิพย์บ่อยแต่หลายคนนี่ถือว่าแบบอินคลูซีฟมากเดี๋ยวขึ้นไปครับเดี๋ยวขึ้นไปจบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนครับงาน One Day Fan Meet กับเจชนาทิพย์นะครับผมก็เอาบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็เขามี Exclusive ฮะไปเซ็นทรัลใช่ถามกูไปเซ็นทรัลหรือเปล่าเออเอาจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับงาน One Day Fan Meet นะครับผมกับเจชนาทิพย์นะครับก็อะไรฮะทำไมต้องถือกล้องเอาจะได้แบบให้ความรู้สึกแบบ Meet and Greet ไงคุณนี่มันไม่เก็ตเอาซะเลยขอโทษขอโทษไอ้คุณโชว์หน่อยคุณโชว์ของพี่น้องชนาเออนะฮะก็ให้เห็นบรรยากาศที่ชิมดูเขาจัดกิจกรรมนี้ให้นะครับก็เป็นว่าเออไปดูในคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนลองจับสังเกตว่าคุณจะเจอเพชรเม็ดใหม่ของวงการพิธีกรไทยที่มันฉีกทุกกฎละเออพี่อยู่นี่แหละพี่อยู่นี่แหละอันดับต่อไปก็เดี๋ยวถ่ายรูปทุกคนถ่ายรูปนะครับหล่นคนเหมือนคุยอยู่กับเพื่อนแต่เขาได้บีฟไงเขาบีฟมาว่าเขาอยากได้แบบกันเองนั่นแหละนะครับผมก็ถือว่าเอาบรรยากาศสนุกสนุกมาแล้วกันนะครับผมก็ฝากติดตามทุกคอนเทนต์ของตูดูบันไทยด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราแจกนี่ด้วยผมเอาของผมเนี่ยแจกให้กับทุกคนนะครับลายเซ็นชนาทิพย์พร้อมกับรูปกฎกติกาก็คือกูไม่ได้คิดมาเอางี้เดี๋ยวกติกาเนี่ยไปแจกอีกทีนึงแต่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แล้วกันนะครับผมทุกช่องทางของตูดูบันไทยนะฮะแล้วก็อย่าติดตามว่าเดี๋ยวเรามีงานอะไรก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศเสมอกันนะครับแล้วก็เช่นเคยวันนี้ให้ทุกคนเห็นศักยภาพของเขาเรียกว่าอุปกรณ์จาก DJI นะครับขอบคุณ DJI Phantom Thailand ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์การถ่ายทำของเราครับที่เราถ่ายอยู่นี่ Pocketผมจะเต้นผมจะอะไรทุกคนก็จะเห็นความสมูทของมันโลนินเอ่ยโดรนเอ่ยอุปกรณ์ครบถ้วนเลยไมค์อีกไวเลสก็มีเอาว่าฝากติดตามนะครับ DJI Phantom Thailand 6 สาขาให้มีให้คุณได้ติดตามนะครับแล้วก็ติดตามตูดูบันไทยด้วยไปแล้วสวัสดีครับ